Hello student สวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปจะมีทั้งหมด3บทนะคะ3บทจะมีเรื่อง the alphabet ตัวอักษร greeting การทักทายแล้วก็ an โอเคมาดูที่หน้าแรกกันก่อนค่ะหน้าแรกนี้จะเป็นให้เขียนชื่อค่ะ name แปลว่าชื่อโอเค name แปลว่าชื่อครูให้ชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีก็ให้เขียนชื่อภาษาไทยค่ะโอเคต่อไป no คือเลขที่อะไรใส่ไปเลยค่ะต่อไป class คือชั้นอะไรคะป.2โอเค school ก็คือชื่อโรงเรียนใส่ไปเลยค่ะโรงเรียนบ้านหนองแปนตึ้งๆต่อไปกันอย่างรวดเร็วเลยค่ะต่อไปดูที่ lesson 1บทที่1เรื่อง the alphabet ตัวอักษรของภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวนะคะจะมีตัวพิมพ์ใหญ่จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะและตัวพิมพ์เล็กค่ะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะโอเคให้นักเรียนไปฝึกออกเสียง A B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  C K K K นะคะตามที่ครูส่งคลิปไว้ให้ในโน้ตโอเคมาต่อกันที่แบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดอันนี้เขาให้โยงเขาให้เขียนเส้นประเขียนตามรอยประก่อนนะคะแล้วค่อยทำอะไรคะโยงเส้นค่ะโยงเส้นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวพิมพ์เล็ก A อันนี้ A พิมพ์ใหญ่ A พิมพ์ใหญ่ไปหา A พิมพ์เล็ก A พิมพ์เล็กอยู่ไหนคะอยู่ตรงนี้แล้วก็โยงมาเลยค่ะ B พิมพ์ใหญ่โยงไปหา B พิมพ์เล็กนี่โอเคทำไปจนถึงหน้านี้เลยค่ะทำให้ครบเลยต่อไปอันนี้ให้เขียนตามเส้นประเหมือนเดิมค่ะเขียนตามเส้นประและให้ระบายสีตัวอักษรที่เป็นสระตัวอักษรที่เป็นสระสระมีอะไรบ้างขออภัยค่ะเลื่อนขึ้นไปตรงนี้สระของภาษาอังกฤษมี5ตัวมีอะไรบ้างมี A E I O U นี่คือสระนะคะโอเคเขาให้เขียนตามเส้นประตามรอยประนี้และระบายสีตัวที่มันเป็นสระตัวอักษรที่เป็นสระก็จะเป็นตัวนี้อย่าลืมนะคะสระมี5ตัวมี A E I O U โอเค next to lesson 2ต่อไปเป็น lesson 2ก็คือบทที่2ก็คือ greeting ก็คือการทักทายในนี้มี3ช่วงเวลาตอนเช้าก็จะพูดว่า good morning ออกเสียงตามด้วยนะคะ good morning ก็คือสวัสดีตอนเช้าต่อไปหลังเที่ยงวันจะถึงตอนเย็นเลยก็คือGood afternoon ก็คือสวัสดีตอนบ่าย
ต่อไป next next ต่อไปก็คือ good evening good evening ก็คือสวัสดีตอนเย็นโอเคถัดไปที่หน้านี้เลยค่ะหน้านี้เขาให้เติมคำทักทายภาษาอังกฤษนะคะลงไปในนี้เลยค่ะอันนี้เป็นช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาตอนเช้าก็จะเป็น good afternoon oh sorry good morning นะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะดูตรงนี้เพื่อความถูกต้องโอเคต่อไปต่อกันที่หน้าที่7เลยค่ะ page 7 exercise 6เขาบอกว่าให้เขียนตามรอยประแล้วก็แต่งประโยคแนะนำตนเองให้ถูกต้องเราไปดู a boy คนนี้ a boy คนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาถามว่า what is your name แปลว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรครับ a girl คนนี้เขาตอบว่า my name is Sudha ชื่อของฉันคือสุดาทีนี้มาดูกันที่ด้านล่างนี้เลยค่ะเขาให้อันนี้ครูให้ชื่อทุกคนไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็จะได้ชื่อของตัวเองตรงนี้มินตราแล้วกันค่ะมินตราโอเคอันแรกนี้เขาถามว่าอะไรคะเขาถามว่า what is your name แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณชื่ออะไรเราก็ตอบว่า my name is ใครอีก my name is พงศธร my name isศิลสิทธิ์ My name is สุทธิพงศ์โอเคต่อไปถามชื่อแล้วก็จะถามเกี่ยวกับสบายดีไหมทักทายด้วยกัน How are you?แปลว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างเราก็ตอบว่า a girl คนนี้ก็ตอบว่า I'm fine ฉันสบายดี Thank you ขอบคุณฉันสบายดีขอบคุณโอเคอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะเขียนตามรอยประอันนี้แล้วก็มาเขียนตรงนี้อีกต่อไปรู้จักกันแล้วรักใคร่กันแล้วก็จะเป็นการกล่าวว่ายินดีที่ได้พบกันยินดีที่ได้พบกันเราจะพูดว่ายังไงคะเราก็จะบอกว่า nice to meet you ยินดีที่ได้พบกันโอเคอีกคนหนึ่งก็จะตอบว่า nice to meet you too ยินดีที่ได้พบเช่นกัน too ก็คือเช่นกันโอเคทวนอีกรอบค่ะ nice to meet you อีกคนหนึ่งก็ตอบว่า
Nice to meet you too. Nice to meet you. ยินดีที่ได้พบกัน Nice to meet you too. ยินดีที่ได้พบเช่นกันโอเคหน้านี้ให้เติมคำลงในประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ฝึกอ่านคำศัพท์ก่อนคำแรกคำนี้อ่านว่า nice nice แปลว่าดี แปลว่ายินดีดียินดีดีต่อไป my ของฉันของฉัน are คือ you are ของคุณ to เช่นกัน hello แปลว่าอะไรคะสวัสดีต่อไป thank you แปลว่า thank แปลว่าขอบคุณและคำสุดท้ายก็คือ why I'm fine ฉันสบายดี fine ในที่นี้แปลว่าสบายดีโอเคแล้วก็มาเติมคำพวกนี้ลงในช่องว่างลงในประโยคนี้ให้สมบูรณ์นะคะวัดอะไรคะข้อแรกเกี่ยวกับการถามชื่อ name แปลว่าชื่อ what อะไรคะ what is your name โอเคต่อไปถามชื่อ what is your name คุณชื่ออะไรคราวนี้ก็จะต้องตอบว่า my name is Suda โอเคต่อไปข้อที่สอง number two ถาม how อะไรคะ how are you เป็นยังไงบ้าง how are you are ไปแล้ว you are ไปแล้ว my ไปแล้วเหลืออะไรคะ I'm fine thank you and you ก็คือแล้วคุณล่ะแล้วคุณล่ะฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะเขาก็ตอบว่า I'm fine ฉันสบายดี I'm fine thank youโอเคอันนี้ก็ไปแล้วต่อไป the last one ข้อสุดท้าย number 3ข้อที่3เขาบอกว่าอะไรหรืออันนี้ก็จะเป็นการทักทายหรือคำนี้ hello สวัสดี mint hello mint niceTo meet you. สวัสดี Mint. Hello. สวัสดี Mint. Hello Mint. Nice to meet you. Hello John. Nice to meet you. ยินดีที่ได้พบเช่นกัน Nice to meet you. Too. Okay. ต่อไปที่หน้านี้ก็ทำนะคะ What is your name? คุณชื่ออะไรI'm fine, thank you. And you? แล้วคุณล่ะโอเคต่อไปที่ Lesson 3บทที่3 are and ก็จะใช้นำหน้าคำนามที่นับได้นะคะที่เป็นเอกพจน์เช่น van รถตู้ book หนังสือเพนปากกา
school bag กระเป๋านักเรียน and apple อะไรพวกนี้อะก็จะอะก็จะใช้ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะเช่น v p b c s อะไรพวกนี้ and ก็จะขึ้นต้นด้วยสระสระก็จะมี a e i o u a e i o u เช่น and apple คำนี้ขึ้นต้นด้วยสระต่อไปดูที่แบบฝึกหัดจะได้ไม่งงอันนี้เป็น this is สิ่งนี้คือ this is a book สิ่งนี้คือหนังสือ this is a bookA book. This is a girl. A girl. เด็กผู้หญิง. This is a dog. สุนัข. This is a pencil. ดินสอ. อันนี้เหมือนกันค่ะ. And this is an apple. This is an ox. This isand umbrella ต่อไปอันสุดท้าย and iron this is an iron ต่อรีบโอเคตัวนี้ให้โยงเส้นและเขียนตามรอยประด้วยนะคะโยงเส้นอันนี้คืออะไรคะบ้านบ้านคือ house a house ต่อไป apple an apple ต่อไปเป็ดกราบกราบ duck ต่อไป ant มดAnd ต่อไป cow a cow the last one คือเตียง a bed อันนี้จะให้ exercise 14ก็คือให้วาดภาพให้สัมพันธ์กับคำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะมาดูคำศัพท์กันเลยคำแรก an elephant ให้วาดภาพช้าง an elephant ต่อไป a dog สุนัข a dog สุนัขต่อไป a ball football ต่อไป an egg ไข่ไก่ต่อไป a pencilดินสอ a tree ต้นไม้ต่อไป an eye a tree ต้นไม้ an eye ก็คือตาต่อไป an ant ก็คือมดต่อไป the last one คำสุดท้ายก็คือ a balloonลูกโป่งโอเคหมดหรือยังยังไม่หมดหน้านี้ให้เติมอะกับเออะกับเออะก็จะนำหน้าที่เป็นพยัญชนะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแอนก็จะนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระอันนี้ก็จะเป็น thisA house. This is a cat. This is an apple. This is a duck. This is an ant. Okay. หมดแล้วทั้งหมดมี3บท Lesson 1จนถึง Lesson 3ทำให้หมดเลยนะคะที่ให้ไปแล้วเดี๋ยวครูก็จะเอาเพิ่มให้ใหม่ค่ะ
โอเควันนี้พอแค่นี้ค่ะ goodbye